สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสายลุงจะพาเพื่อนๆนะคะมาผัดหมี่โคราชกันค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะถ้าชอบคลิปของสายลุงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สายลุงด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุงชาแนลนะคะวันนี้สายลุงจะพาเพื่อนๆ นะคะมาผัดหมี่โคราชนะคะเป็นผัดหมี่ที่มาพร้อมกับซอสผัดหมี่สำเร็จรูปค่ะเพื่อนๆตรา5ดาวสูตรต้นตำรับโคราชนะคะสายลุงก็หั่นหมูเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผัดกันนะคะหมี่นะคะ1ซองนะคะก็จะเติมน้ำเปล่า1แก้วนะคะนี่เป็นซอสนะคะซอสผัดหมี่สำเร็จรูปนะคะเราตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าไปนะคะวันนี้สายลุงจะผัดหมี่2ซองนะคะก็จะเติมน้ำเปล่าลงไป2แก้วนะคะตั้งกระทะพอให้น้ำเดือดนะคะสายลุงก็จะใส่ซอสสำเร็จรูปนะคะซอสผัดหมี่ลงไปค่ะเพื่อนๆเมื่อเราใส่ซอสลงไปในน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะคนคลุกเคล้านะคะให้ซอสนั้นเข้ากันนะคะกลิ่นของซอสนะคะมีความหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเขาปรุงรสมาให้เราเรียบสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มีหน้าที่ผัดหมี่ของเราให้อร่อยเท่านั้นเองค่ะค่ะเมื่อน้ำซอสเดือดแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เนื้อสัตว์นะคะที่เตรียมเอาไว้วันนี้ใส่ลุงก็ผัดกับเนื้อหมูนะคะใช้สันในหมูนะคะผัดกับน้ำซอสผัดหมี่นะคะให้สุกนะคะโดยที่เราไม่ต้องแช่เส้นหมี่ในน้ำก่อนนะคะเราสามารถนำเส้นหมี่ลงไปผัดในน้ำซอสได้เลยค่ะค่ะเราก็จะผัดจนน้ำผัดนั้นแห้งนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆเส้นหมี่ก็จะเหนียวแล้วก็นุ่มนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเติมไข่ลงไปนะคะเติมผักตามชอบนะคะวันนี้ใส่ลุงก็จะผัดทานกับสมาชิกในครอบครัวค่ะค่ะใส่ลุงก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เส้นหมี่ที่เหนียวนุ่มน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ wow. นี่ก็คือหน้าตาของผัดหมี่โคราชนะคะเป็นผัดหมี่พร้อมซอสผัดหมี่สำเร็จรูปนะคะใส่ลุงก็ได้ผัดเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นหมี่มีความเหนียวนุ่มนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นสุดยอดของฝากของเมืองโคราชเลยนะคะเส้นหมี่ตา5ดาวค่ะเพื่อนๆสีที่เลือกนะคะจะเป็นซองสีเหลืองนะคะที่ลุงผัดเป็นประจำเลยเพราะว่ามันมีรสชาติที่กลมกล่อมพอดีค่ะไม่เผ็ดจนเกินไปเด็กๆที่บ้านสามารถรับประทานได้ค่ะเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สายลุงด้วยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ